สวัสดีค่ะน้องๆนิสิตแพทย์อาจารย์เปิ้ลจะมาบรรยายในวิดีโอที่9นะคะสำหรับในส่วนที่9นี้อาจารย์จะพูดถึงไซโตสเกเลตันหรือโปรตีนโครงสร้างของเซลล์พาร์ท1ค่ะในพาร์ท1นั้นจะเป็นเรื่องราวของไมโครทิบูลนะคะแล้วก็ออร์แกเนลที่มีไมโครทิบูลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่เซนทริโอซีเลียแล้วก็แอ็กซอนคาร์โก้ทรานสปอร์ตค่ะนิสิตลองดูภาพนี้นะคะเวลาเราพูดถึงไมโครทิบูลครูอยากให้นิสิตมองเห็นไมโครทิบูลในเซลล์ก่อนนะคะเซลล์นี้นะคะภาพนี้เป็นภาพของไฟโบบาสต์หรือว่าเซลล์ไฟโบบาสต์ของลิงนะคะที่นำมาเลี้ยงนะคะแล้วพอเซลล์เลี้ยงเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้แอนติบอดีที่มีแสงอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเป็นแสงสีแดงนะคะเอามาแท็กติดกับแอนติบอดีที่จับต่อโปรตีนทูบูลินนะคะก็คือด้านหนึ่งจะเป็นแอนติบอดีที่จับกับโปรตีนทูบูลินแล้วก็แท็กไปไว้ด้วยตัวฟลูออเรสเซนต์แสงฟลูออเรสเซนต์สีแดงหลังจากนั้นก็เอาตัวแอนติบอดีตัวนี้หยอดเข้าไปในเซลล์ที่เลี้ยงนะคะเขาก็จะเดินทางเข้าไปจับกับที่ไหนมีทูบูลินจะจับที่นั่นนิสิตก็บอกว่าทูบูลินคืออะไรนะคะทูบูลินก็คือโปรตีนที่เป็นโมเลกุลโครงสร้างของไมโครทิบูลนั่นหมายความว่าไมโครทิบูลอยู่ที่ไหนสีแดงก็จะไปจับอยู่ที่นั่นนะคะอย่างอื่นไม่จับจับแต่ไมโครทิบูลนะคะนิสิตลองดูสิคะนิสิตมองไม่เห็นพลาสมาเมมเบรนจริงไหมแต่นิสิตแทบจะจินตนาการออกได้ว่าเซลล์เนี้ยมีรูปร่างยังไงเพราะว่าสเกเลตันนะคะหรือโครงกระดูกของเซลล์เนี่ยที่เป็นไมโครทิบูลเนี่ยเขาก็กางออกไปเพื่อทำให้เซลล์เนี่ยมีรูปร่างนั้นๆนิสิตก็สามารถที่จะจินตนาการได้เลยว่ารอบๆนี้จะเป็นพลาสมาเมมเบรนนะคะถ้าเกิดว่าไซโตสเกเลตันทำให้เซลล์บางเซลล์เป็นเซลล์คอลัมน่าบางเซลล์เป็นคิวบอยดอลบางเซลล์เป็นเซลล์กลมๆนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือแล้วแต่ว่าโครงกระดูกหรือไซโตสเกเลตันจะมีรูปร่างอย่างไรนะคะแล้วก็สีน้ำเงินที่เห็นตรงกลางเนี้ยนะคะเขาใช้สีฟลูออเรสเซนต์ที่ชื่อว่าแดปปี้นะคะ DAPI แดปปี้เป็นสีน้ำเงินซึ่งนิยมมากในการศึกษาเซลล์นะคะในถ้าเกิดนิสิตได้ทำมีโอกาสได้ทำวิจัยกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทำเรื่องเซลล์ในนิสิตจะได้ใช้แดปปี้แน่นอนเลยนะคะเขาก็จะใช้ย้อมโครโมโซมในส่วนของนิวเคลียสนะคะทีนี้พอนิสิตดูลูกศรตรงนี้สินะคะลูกศรตัวนี้ชี้มาที่ส่วนหนึ่งของไมโครทิบูลแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเส้นโยงใหญ่เหมือนรอบๆนะคะตรงนี้นะคะคือเซนโทรโซมนะคะเซนโทรโซมคือศูนย์กลางการควบคุมการเคลื่อนที่ของไมโครทิบูลทั้งเซลล์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดทั้งหมดเลยครูจะบรรยายให้ฟังนะคะนิสิตอีกอย่างนึงนะคะนิสิตสังเกตการเรียงตัวนะคะเขาจะนึกภาพเป็น3มิตินะนะคะเขาไม่ได้เรียงเป็นขนานเป็นวงแหวนต่อกันแต่เขาจะเรียงแบบสานกันไปสานกันมานะคะแบบไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ภาพนี้จริงๆมันเป็นภาพนิ่งนิสิตก็เลยยังไม่เห็นว่าจริงๆเนี่ยไมโครทิบูลมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยนะคะนิสิตแต่เดี๋ยวตอนท้ายครูจะมีวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นตรงนี้นะคะเราไปดูต่อกันค่ะภาพที่2นะคะเป็น TEM นะคะได้ถ่ายภาพนี้มาก็คือ Transmission Electron Micrograph นะคะก็คือตรงนี้ค่ะนิสิตเป็นพลาสมาเมมเบรนนะคะเป็นดับเบิลเลเยอร์ของเซลล์เมมเบรนนะคะเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แล้วก็มองเข้ามาที่ไซโตพลาซึมนะคะในไซโตพลาซึมนิสิตเห็นออร์แกเนลที่เห็นได้ชัดตรงนี้คือไมโตคอนเดรียนะคะนิสิตเห็นดับเบิลเลเยอร์ของไมโตคอนเดรียเมมเบรนนะคะนิสิตเห็นคริสตี้นะคะซึ่งเป็นการโฟลดิ้งเข้าไปข้างในของอินเนอร์เมมเบรนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ MI เนี่ยคือไมโตคอนเดรียหมดเลยนะคะนี่ก็ใช่นะคะทีนี้ครูยังไม่ได้สอนไมโตคอนเดรียตรงนี้ค่ะแต่ครูให้นิสิตโฟกัสตรงที่ปลายลูกศรชี้เห็นเส้นๆไหมเส้นๆตัวนี้นะคะเนี่ยแหละก็คือไมโครทิบูลสามารถมองเห็นได้ในระดับกล้อง TEM เช่นเดียวกันนะคะดูต่อค่ะเรามาดูโมเลกุลของไมโครทิบูลกันนะคะเมื่อพูดถึงสายไมโครทิบูลมีลักษณะเป็นเส้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประกอบด้วยส่วนย่อยๆโมเลกุลย่อยๆที่เรียกว่าทูบูลินไดเมอร์นะคะทูบูลินไดเมอร์คำว่าทูบูลินเนี่ยเป็นชื่อโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มันจะอยู่ด้วยกัน2โมเลกุลถือเป็น1ซับยูนิตนะคะจึงเรียกว่าทูบูลินไดเมอร์เขาก็จะแบ่งออกเป็นเบต้าซับยูนิตกับอัลฟาซับยูนิตนะคะซึ่งบางครั้งก็จะจับกันบางครั้งก็จะปล่อยกัน
ตัวนี้นะคะทำให้เกิดไคเนติกหรือการเคลื่อนไหวของสายไมโครทิวบูโดยใช้หลักการไฮโดรไลซิสของ GTP แต่รู้ก่อนว่าเจ้าทูบูลินไดเมอร์เนี่ย1สับยูนิตมา2สับยูนิต3สับยูนิตมานะคะแล้วก็เรียงแล้ววนกันค่ะวนกันเป็นบันไดเวียนนะคะนิสิตอย่างเงี้ยแล้วเป็นท่อนะคะตัวท่อสายเนี้ยนะคะนิสิตเขาเรียกว่าโปรโตฟิลาเมนต์โปรโตฟิลาเมนต์เนี่ยครูเขียนชื่อไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราตัดขวางออกมาจะเป็นภาพนี้นิสิตสำหรับโปรโตฟิลาเมนต์เนี่ยถ้าตัดภาคตัดขวางออกมานิสิตจะเห็นได้ว่ามันมี13โมเลกุลนะคะ13โมเลกุลเนี่ยเรียงต่อกันแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางหรือไดมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่25นาโนเมตรนะคะแล้วเขาก็เรียงไล่กันลงมาเป็นท่อแล้วก็เขามีการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นท่อแล้วอยู่นิ่งๆนะคะมีการเคลื่อนไหวเพราะว่าเขามีขั้วนะคะขั้วแรกก็คือขั้วบวกเขาเรียก plus n นะคะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็เป็น minus n นะคะนิสิตทำความเข้าใจและจำไปตรงนี้เลยนะว่า plus n เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากที่ปลาย plus n แต่ minus n จะเปลี่ยนแปลงช้าแล้วค่อนข้างเสถียรนะคะอาจจำหลักการตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น plus n เนี่ยตัวที่ export กับ plus n นะคะริมสุดก็คือจะเป็นเบต้าทูบูลินแต่ถ้าเป็น minus n เนี่ยตัวที่ export กับ minus n ริมสุดก็เป็นอัลฟาซับยูนิตของทูบูลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฮโดรไลซิสกันนะคะนี่ก็ภาพนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงไดนามิกการเปลี่ยนแปลงของสายไมโครทิวบูลภายในเซลล์นะคะภาพนี้ค่ะภาพนี้คือกระบวนการไฮโดรไลซิสของ GTP ดูนะคะถ้า GTP ถูกแอดไปนะคะเขาก็จะจับกันเป็นไดเมอร์นะคะทำให้เกิดการแอสเซมบลีหรือการรวมตัวกันทำให้สายนั้นยาวขึ้นอันนี้สิลองดูภาพนี้เนี่ยคือยาวขึ้นเห็นไหมคะทูบูลินไดเมอร์นะคะเกิด GTP ไฮโดรไลซิสทำให้จับกันแน่นแน่นแน่นแล้วก็ต่อให้สายยาว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 ออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเอาหมู่ฟอสเฟตออกนะคะก็คือเกิด disassembly นะคะ disassembly คือเขาแยกกันนี่ค่ะนิสิตเห็นไหมหลุดออกจากกันก็ทำให้สาย plus n เนี่ยสั้นสั้นสั้นหดลงไปเพราะฉะนั้นนี่คือ dynamic ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทั้งการ assembly แล้วก็ disassembly เนี่ยนะคะเกิดที่ plus n เยอะมากแต่ minus n ค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วกระบวนการที่ก่อให้เกิดตรงนี้คือ GTP hydrolysis ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสิ่งที่ควบคุมว่าจะเกิดไฮโดรไลซิสแบบ assembly หรือ disassembly หรือไคเนติกของสายไมโครทิวบูลก็คือเซนโทรโซมค่ะเซนโทรโซมเนี่ยจัดเป็นไมโครทิวบูล organizing center ของเซลล์ย่อว่า MTOC ไมโครทิวบูล organizing center นะคะโครโมโซมนั้นนะคะจะพบได้ใน1เซลล์ในภาวะปกติที่ไม่มีการแบ่งเซลล์ก็จะพบได้1อันนะคะมี1อันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะแบ่งเซลล์เขาจะดุพลิเคตตัวเองออกมาเป็น2ชุดนะคะขอบอกก่อนเลยว่ามีเซลล์บางเซลล์ที่ไม่ได้เป็นตามกฎที่พูดเอาไว้นะคะเช่นเมกะคาริโอไซส์นะคะเป็นเซลล์ในไขกระดูกนะคะเป็นเซลล์ในไขกระดูกตัวนี้เขาจะมีเซนโทรโซมหลายอันในภาวะปกติอันนี้ก็คือเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะคะคือ muscle fiber cell เนี่ยนะคะเขาจะไม่มีเซนโทรโซมค่ะนะคะแล้วก็ในเซนโทรโซมเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ท่อของไมโครทิวบูลหลายๆท่อมาเรียงต่อกันนะคะถ้าเราจะรู้จักเซนโทรโซมเราต้องรู้จักเซนทริโอก่อนนะคะนิสิตลองดูเซนทริโอค่ะเซนทริโอก็คือรูปนี้นะคะนิสิตลองดูนะวง1วงเนี่ยค่ะดูรูปนี้ดีกว่าใหญ่ดีวง1วง2วง3แต่ละท่อเนี่ยคือท่อไมโครทิวบูลนะคะแล้วเขาก็เอามาติดกัน3ชุดแบบนี้นะคะติดกัน3ชุดแบบนี้แล้วก็เอา3ชุดเนี่ยมาเรียงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็น9เซต9เซตของทริปเลตตัวเนี้ยค่ะก็เป็นแท่งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเซนทริโอแล้วทำแบบเนี้ย2อันแล้วจับมาวางตั้งฉากกันเนี่ยเซนทริโอ1เซนทริโอ2มาวางเพอร์เพนดิคูล่าต่อกันเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะมีแกมมาทูบูลินแล้วก็มีโปรตีนที่ช่วยยึดนะคะมี2อย่างคือแกมมาทูบูลินกับโปรตีนช่วยยึดทำให้เขาวางตั้งฉากต่อกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นโครงสร้างของเซนทริโอที่วางตั้งฉากกัน1คู่แบบนี้เรียกว่าเซนโทรโซมนะคะนิสิตนิสิตลองดูนะนี่ก็คือปลายถูกไหมคะปลายของไมโครทิบูซึ่งเป็นปลายขั้วลบนะคะปลายเนี้ยปลายที่ติดกันตรงเนี้ยและเสถียรเนี่ยคือเป็นขั้วลบนะคะจะเป็น minus n ก็จะมีแกมมาทูบูลินมาอยู่ รอบๆนะคะทั้ง9ชุดเนี่ยตรงเนี้ยนะคะทำให้เขายึดติดกันเป็นตั้งฉากได้นะคะเนี่ยดูนะคะ minus n เนี่ยนะคะจะมีแกมมาทูบูลินนะคะแล้วก็ส่วน plus n จะเป็นปลายไดนามิกเดี๋ยวหดเข้าหดออกนะคะหดออกก็คือมีไดนามิกมี GTP ไฮโดรไลซิสตลอดเวลานะคะดูอีกนิดนึงนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะนิสิตนี่คือภาพของ EM นะคะอิเล็กตรอนไมโครกราฟภาพนี้สวยไหมคะนิสิตนี่คือภาพตัดขวางของไมโครทิบูของจริงที่เขาถ่ายออกมาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนิสิตเห็น3ท่อนะคะ3ท่อ9ชุดค่ะ3ท่อ9ชุดแล้วก็มีตัวแกมมาทูบูลินนะคะมีลักษณะเหมือนคาร์ดวิวเลยเหมือนล้อเกวียนไหมเหมือนไหมคะนะคะเนี่ยภาพโครงสร้างที่เขาวาดกับภาพของจริงนะคะอ่ะเรามาดูภาพโครงสร้างจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะมีทริปเลตของไมโครทิบูในท่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าท่อ1 2 3เนี่ยก็จะตั้งชื่อเลยนะท่ออัลฟาเบต้าเดลต้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมมาเนี่ยจะมาอยู่ตรงปลายของ -n เพื่อจะยึดให้ติดกันนะคะนิสิตดูต่อค่ะแล้วนอกจากตรงปลายที่มีแกมมาทูบูลินแล้วเนี่ยเขาตั้งฉากกับอีกเซนทริโออีกคู่อีกเส้นหนึ่งเซนทริโออีกชุดหนึ่งได้โดยใช้เซนทรินไฟเบอร์เป็นมอเตอร์โปรตีนชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเซนทรินไฟเบอร์กับแกมมาทูบูลินเป็นตัวยึดที่ทำให้เซนทริโอสองอันเนี่ยมาตั้งฉากกันและติดกันเป็นเซนโทรโซมนะคะส่วนอีกปลายหนึ่งเป็นปลายบวกนะคะหรือ minus n ตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์โปรตีนอีกชนิดหนึ่งนะคะอ่ะเราเรียก appendage โปรตีน appendage เนี่ยแปลว่าระยางนะคะนิสิตแปลว่าโปรตีนที่ยื่นออกมาเป็นระยางเดี๋ยวครูจะอธิบายถึงหน้าที่ตรงนี้ให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะคะอ่ะเราดูภาพแล้วนะเน้นนะคะว่า centrio คือ9 set of triplet microtubules โอเคนะคะก็คือ9ชุดค่ะของ3ท่อเรียงต่อกันค่ะแต่ถ้าเป็นเซนโทรโซมคือ a pair of centrio นึกออกไหมคะมี centrio 2แท่งมาตั้งฉากกันโอเคนะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของ centrio กันบ้างแล้วก็เซนโทรโซมกันบ้างดูเซลล์ในอินเตอร์เฟสนะคะอินเตอร์เฟสคือภาวะพักเซลล์ไม่ได้มีการแบ่งตัวนะคะเราก็จะมีเซนโทรโซม1ชุดซึ่งประกอบด้วยเซนทริโอ2แท่งตั้งฉากกันแบบนี้นะคะอยู่ภายในเซลล์ค่ะในระยะที่เป็นอินเตอร์เฟสนั้นนะคะไม่ได้มีการแบ่งเซลล์เขาก็ยังทำงานไหมทำค่ะทำโดยการที่ควบคุมนะคะการหดเข้ายืดออกของสายไมโครทิบูลทั่วทั้งเซลล์เพื่อคงรูปร่างของเซลล์อย่างเช่นถ้าเซลล์ต้องมีการเคลื่อนไหวเซลล์ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปได้นะคะทีนี้นี่คือในภาวะอินเตอร์เฟสนะคะต่อมาค่ะในระยะที่เซลล์เริ่มมีการแบ่งตัวระยะที่เซลล์เริ่มมีการแบ่งตัวเราก็จะเรียกว่าไมโตติกเฟสนะคะแบ่งจาก1เป็น2ใช่ไหมคะนิสิตจะเห็นได้ว่าถ้าเซลล์มีการแบ่งตัวนั้นเซนโทรโซมจะดูพลิเคตหรือสร้างซ้ำนะคะก๊อปปี้ตัวเองออกเป็น2ชุดดูพลิเคตออกมานะคะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่คนละขั้วนะคะเป็นคนละขั้วก็คือคนละด้านนะซ้ายอันหนึ่งซ้ายอันหนึ่งขวาเพื่อที่จะดึงเซลล์ให้ออกห่างจากกันนะคะนิสิตนิสิตลองดูนะคะเนี่ยก็คือเซนโทรโซม1ชุดเซนโทรโซม2ชุดนะคะเขาก็จะมีการสร้างสายไมโครทิบูซึ่งสายไมโครทิบูปลายที่ติดกับตัวเซนโทรโซมเนี่ยคือ minus n นะซึ่งไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและเสถียรแต่ปลายที่ถูกยื่นออกไปของทุกๆเส้นคือ plus n คือปลายที่มีไคเนติกสูงมีไดนามิกสูงนะคะนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วสายที่ดันเซลล์ออกไปเนี่ยนะคะดันออกไปรอบๆเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า astral microtubule นี่นะคะนิสิต astral microtubule คือคำว่า astral เนี่ยแปลว่าห้วง
บรรยากาศห้วงอวกาศนะคะซึ่งมีดวงดาวลอยอยู่เต็มอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับสายไมโครทิบูลที่ล่องลอยอยู่ภายในเซลล์นะคะ astral micro tubule ทีนี้แล้วต่อมาก็คือสายไมโครทิบูลที่ดันให้เกิดขั้วเขาเรียกว่าโพลาร์ไมโครทิบูลมี minus n ติดตรงนี้นะแล้วโพลาร์ก็มาดันยื่นมายื่น plus n มาเซลล์ที่1คู่ที่1จากคู่ที่2แล้วเขาก็เดินให้ออกห่างกันค่ะเนี่ยเขาจะมี plus n directed motor protein จะเป็นโปรตีนพวกไคเนซินนะคะนิสิตเขาก็จะทำเดินมีทางหน้าที่เดินทำให้เซลล์เนี่ยดันห่างออกจากกันเรื่อยๆอ่ะสายพวกนี้จะดันห่างออกจากกันนะคะไมโครทิบูลที่ยื่นออกมาค่ะตั้งใจมาหาโครโมโซมซึ่งจะอยู่กลางเซลล์เคยเป็นนิวเคลียสนิสิตต้องจินตนาการว่าตรงนี้เป็นนิวเคลียสนะคะเมื่อระยะที่เขากำลังจะแบ่งเซลล์น่ะเขาก็จะมาสร้างคู่สมใช่ไหมคะจะมีการมาเรียงตัวกันโครโมโซมคู่สมจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบนะนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะแบ่งแล้วสายไมโครทิบูลบางสายที่มาจุ๊บตรงเซนโทรเมียหรือไคเนโตคอร์ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าไคเนโตคอร์ไมโครทิบูลสิดูชื่อตรงนี้ค่ะไคเนโตคอร์ไมโครทิบูลเห็นไหมคะจะมาตรงไคเนโตคอร์พอดีแล้วก็มีบางสายนะคะที่ยื่นออกมาตรงส่วนอื่นของโครโมโซมที่ไม่ใช่ไคเนโตคอร์เขาจะเรียกว่าโครโมโซมอลไมโครทิบูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจะมีเช็คพอยต์ค่ะโดยที่เช็คพอยต์สำคัญเช็คพอยต์คือจุดที่เอาไว้เช็คนะคะว่าเฮ้ยจะดึงเซลล์หรือยังจะดึงเซลล์ให้แยกจากกันหรือยังเนี่ยดึงหรือยังดึงหรือยังเช็คพอยต์ตรงเนี้ยเขาเช็คที่ไคเนโตคอร์ไมโครทิบูลตรงนี้เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ตรงนี้ต้องให้จับให้มั่นก่อนนะคะถ้าเช็คพอยต์ผ่านจับมั่นเซลล์มีการเช็คตัวเองผ่านแล้วใช้เวลาสักพักนึงเลยนะคะหลังจากนั้นดึงเลยค่ะดึงอย่างรวดเร็วแล้วเซลล์แยกภายในเวลาอันสั้นมากๆนะคะเรามาดูตรงคอมเพล็กซ์ตรงนี้นิดนึงนะคะตรงไคเนโตคอร์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาเรียกว่าไคเนโตคอร์คอมเพล็กซ์เกิดอะไรขึ้นคะนิสิตมีส่วนประกอบดังนี้1ต้องประกอบด้วยไคเนโตคอร์ของโครโมโซม2ต้องประกอบด้วย plus n ของเส้นไมโครทิบูล3แน่มอเตอร์โปรตีนพิเศษตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่า minus n directed motor protein นะคะก็คือถ้าพูดชัดก็คือโปรตีนที่จะวิ่งเข้าหาขั้วลบคือวิ่งเข้าหาเซนโทรโซมนะคะตัวเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือไดเนอินชื่อไดเนอินนะคะเขาเรียกว่าไซโตพลาสมิกไดเนอินนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะยึดค่ะเขาจะยึดตัวไคเนโตคอร์สีชมพูเนี่ยให้ติดกับตัวเองนะคะแล้วตัวเขาก็จะมีขา2ขาแล้วก็เดินไปบนถนนซึ่งเป็นสายไมโครทิบูลในขณะที่เซลล์กำลังแยกเนี่ยนิสิตเห็นไหมคะว่าสายไมโครทิบูลตัวนี้จะหดสั้นลงสั้นลงสั้นลงทำไมต้องสั้นลงสั้นลงเพราะว่าจะดึงให้มันห่างจากกันแล้วก็จะดึงไปเซลล์ใหม่คือไปข้างเนี้ยเพื่อจะให้ไปอยู่ในเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นเขาต้องดึงให้สายตัวนี้สั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอ่ะนั่นก็คือถนนตัวนี้จะถูกสลายสลายสลายแต่ว่าพอมันสั้นลงแล้วมันไม่ได้หลุดออกจากกันนะตัวโครโมโซมไม่ได้หลุดออกเพราะมีโมเตอร์โปรตีนตัวนี้เอาหัวมันเนี่ยยึดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมจึงถูกพาไปและถูกพาเดินไปโดยโมเตอร์โปรตีนตัวนี้ตามเส้นสายถนนที่เรียกว่าเส้นไมโครทิบูลนะคะก็ให้นิสิตเข้าใจนะคะอ่ะเพื่อจะให้นิสิตเข้าใจปรากฏการณ์ที่ครูพูดมากขึ้นเราไปดูวิดีโอกันค่ะค่ะนิสิตวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอในช่วงไมโตซิสนะคะของเซลล์ค่ะเดี๋ยวครูจะพากให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะนิสิตดูภาพนี้นะคะตามครูก่อนนะคะนี่เป็นเซลล์ที่กำลังจะเกิดการแบ่งตัวค่ะนิสิตเห็นฟลูออเรสเซนต์สีเขียวใช่ไหมคะนี่คือเซลล์เมมเบรนนะคะขอบเขตเซลล์แล้วก็สีแดงเนี่ยนะคะก็คือย้อมโครโมโซมนะคะนิสิตครูรู้ได้ยังไงคะอาจารย์รู้ได้ยังไงคะว่ากำลังจะแบ่งเซลล์สัญญาณก็คือเซนโทรโซมดูพิเคตตัวเองเป็น2ชุดแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ขั้วตรงข้ามกันในขณะที่เซลล์รอบๆเนี่ยไม่มีปรากฏการณ์นี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวโครโมโซมมีการเขาเรียกว่าขยับเขยื้อนเรียงตัวกันเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าพอเซนโทรโซมแยก2ชุดแล้วเกิดอะไรต่อนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดอาการนี้ค่ะเขาจะเคลื่อนไหวนะคะปลายเนี้ยนะคะเขาก็จะส่ง astral microtubule ออกมาปลายนี้ก็จะส่ง polar microtubule ออกมา
นะคะแล้วก็มีไคเนตโตคอร์ไมโครทิบูลโครโมโซมไมโครทิบูลออกมาเพื่อที่จะมายึดติดกับโครโมโซมแล้วก็เพื่อที่จะดันเซลล์ให้ออกจากกันแล้วก็ในขณะเดียวกันโครโมโซมก็จะเรียงตัวแบบระยะแอนาเฟสเห็นไหมคะเรียงเป็นเส้นเดียวแบบนี้ไมโครทิบูลนะคะที่ออกจากเซนโทรโซมก็จะวิ่งมาอย่าลืมนะตรงนี้เป็นขั้วลบ minus n ตรงนี้เป็น minus n ปลายนี้ก็เป็นขั้วบวก plus n ปลายริมนี้ก็เป็นขั้วบวก plus n เนี่ยนะคะตรงนี้จะใช้เวลาทำเช็คพอยต์ค่ะนิสิตเขาจะทำเช็คพอยต์กันอยู่พอรู้ตัวว่าพร้อมและผ่านดึงค่ะเวลาดึงสั้นนิดเดียวแต่เช็คพอยต์จะยาวนะคะเนี่ยเช็คพอยต์ระยะหนึ่งแหละเสร็จแล้วดึงเลยเร็วเลยค่ะดึงเร็วเลยนะคะจบค่ะนิสิตเห็นไหมคะแยกขาดจากกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เซนโทรโซมเหลือ1ชุดเหมือนเดิมนี่เป็นเซลล์ที่ถูกแบ่งแล้วตรงนี้จะฟอร์มเป็นนิวเคลียสอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือการแบ่งเซลล์นะคะแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะนิสิตนะคะนิสิตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏการณ์ที่ครูบอกนะคะที่ต้องมีเช็คพอยต์เห็นไหมใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะคะกว่าที่จะเรียงแล้วก็เช็คพอยต์ตรงนี้สำเร็จนะคะนิสิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาสำเร็จปุ๊บเรียงตัวกันปุ๊บมั่นใจแล้วก็ดึงเลยในระยะเวลาอันสั้นเห็นไหมคะปื๊ดแยกตอนแยกนี่เร็วมากนิสิตจะเห็นการทำงานของเซนโทรโซมกับสายไมโครทิบูลได้เพราะอะไรเพราะเราใช้สีฟลูออเรสเซนต์แท็กลงไปกับโปรตีนทูบูลินโดยใช้แสงสีเขียวทีนี้นี่ก็คือการทำงานในระยะแบ่งเซลล์แล้วในระยะพักล่ะคะนิสิตในระยะพักคืออินเตอร์เฟสไมโครทิบูลทำงานไหมทำงานค่ะให้นิสิตละสายตาจากการแบ่งเซลล์มาดูเซลล์นี้นะคะเดี๋ยวครูจะย้อนวิดีโอให้นิสิตดูเซลล์ปกตินี้นะคะคือเซลล์เนี่ยเขาเลี้ยงในถาดเดียวกันแล้วเวลาเขาหยอดแอนติบอดีทูบูลินเนี่ยมันก็ติดทุกเซลล์อ่ะฮะดังนั้นตรงนี้สีเขียวตรงนี้ก็คือทูบูลินค่ะนิสิตก็คือไมโครทิบูลนั่นเองเดี๋ยวเราย้อนมาดูนิดนึงนะคะว่าในภาวะปกติเนี่ยไมโครทิบูลเขาเคลื่อนไหวไหมอย่างไรนะคะดูนะคะนิสิตเห็นไหมคะแสงนั้นเรืองแวบวับแวบวับตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเซลล์มีการเปลี่ยนรูปร่างนิสิตเห็นไหมคะค่ะนิสิตดูวิดีโอจบแล้วนะคะนิสิตก็คงเข้าใจไมโครทิบูลกับการแบ่งเซลล์แล้วก็เซนโทรโซมเซนทริโอมากขึ้นเรื่องต่อมาค่ะที่ครูจะพูดถึงก็คืออีกฟังก์ชันหนึ่งของอีกหน้าที่หนึ่งของไมโครทิบูลคือการเป็นแกนกลางหรือแอคโซนีมในเขาเรียกว่าหางหรือขนของเซลล์เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวซึ่งครูจะพูดอยู่2อันก็คือซีเลียกับแฟลเจลลาซีเลียกับแฟลเจลลานั่นเองนะคะในเซลล์บางเซลล์เนี่ยที่มีหางออกมานะคะเช่นเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจหรือว่าเซลล์สเปิร์มอย่างเงี้ยที่ต้องมีแฟลเจลลาในการว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ไมโครทิบูลเป็นแกนกลางที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะภาพนี้นะคะก็ครูจะพูดถึงซีเลียก่อนนะคะซึ่งนิสิตจำไว้เลยนะคะว่าซีเลียกับแฟลเจลลานั้นโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะซีเลียกับแฟลเจลลาเหมือนกันเป๊ะเลยนะก่อนอื่นนิสิตต้องทำนะต้องนิสิตต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยเขาแตกต่างกันค่ะนิสิตเขาไม่ใช่เป็นพิมพ์เดียวกันหมดเพราะว่าร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์มากกว่า200ชนิดนะคะในบางอวัยวะนะคะเซลล์ต้องทำหน้าที่เช่นเซลล์เยื่อบุท่อทางเดินหายใจนะคะนิสิตเคยมีเสลดเวลาไอไหมคะหรือว่ามีการขับเสมหะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาจากข้างบนก็จะเกิดจากการโบกพัดของเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือต้องมีขนซีเลียไว้โบกพัดนะคะแล้วก็อีกเซลล์หนึ่งที่อาจจะพบได้คือเซลล์เยื่อบุท่อนำไข่นะคะเซลล์เยื่อบุท่อนำไข่เพราะว่ามันต้องโบกพัดไข่ใช่ไหมคะให้เดินทางจากปลายที่ออกมาจากโอวัลลี่แล้วก็ต้องผ่านท่อนำไข่แล้วก็เดินทางมารอสเปิร์มมาเฟอร์ติไลซ์ใช่ไหมคะพอรอครบ48ชั่วโมงไม่มาสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็เซลล์ไข่ก็สลายไปเกิดเป็นประจำเดือนนะคะพวกนี้การเนี่ยการที่เขาโบกพัดไข่ให้เดินมาเนี่ยนะคะหรือถ้าเกิดไข่ได้รับการผสมก็โบกพัดตัวอ่อนให้เข้ามาแล้วมาฝังตัวเนี่ยก็เกิดจากซีเลียของเซลล์เยื่อบุท่อนำไข่นะคะทีนี้ครูก็อยากจะให้พวกเรามาโฟกัสในเรื่องของโครงสร้างของซีเลียในเชิงโมเลกุลก่อนอื่นเลยนะคะให้รู้ก่อนว่าซีเลียเนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ในที่นี้ครูจะพูดแค่2ส่วนนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะส่วนแรกนะคะนิสิตดูภาพนี้ค่ะเส้นสีส้มๆเข้มตรงเนี้ยเห็นไหมคะนี่คือพลาสมาเมมเบรนนิสิตต้องจินตนาการนะว่ามันกลมต่อกันมาอย่างนี้นะคะกลมต่อกันมาอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่กลมต่อเนื่องอ่ะไม่กลมกลึงนะคะก็กลายเป็นว่า
protrude หรือยื่นตัวเองออกไปค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยโค้งกลับมาแล้วก็กลับมาตรงนี้เหมือนกับเป็นแบบนิ้วมือที่ยื่นออกมาแบบนั้นนะคะตัวนี้ plasma membrane ถูกดึงออกไปเพราะว่ามี microtubule ดันออกไปนะคะไมโครทิบูลที่ดันออกไปตัวนี้ตรงออร์แกเนลตรงนี้เขาเรียกว่าซีเลียนะคะทีนี้เขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนในที่นี้ครูพูด2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกครูจะพูดถึงส่วนบนตัวนี้ที่ยื่นออกมานอกเซลล์ก่อนเขาเรียกว่าชาร์ฟนะคะนิสิต HSAFT ชาร์ฟนะคะของซีเลียนะคะตัวนี้ก็คือส่วนที่อยู่ออกมานอกเซลล์ส่วนที่2ค่ะคือส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ตัวที่ฝังอยู่ภายในเซลล์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยก็คือเบซัลบอดี้นะคะแล้วก็ซิลเลอรี่รูทเลทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของทั้ง3ส่วนนี้ไม่เหมือนกันเลยเรามาเริ่มดูที่ชาร์ปก่อนนะคะถ้าเกิดครูเอามีดเฉือนชึกนะคะตัดขวางที่ชาร์ปครูจะเห็นภาพนี้ค่ะนิสิตดูนะคะก็คือตัวไมโครทิวบูเขาจะจับคู่กันค่ะคืออันนี้เป็นท่อนี่สิต้องนึกว่ามันเป็นท่อแบบนี้นะลูกนะไม่ใช่โมเลกุลทูบูลินไดเมอร์นะลูกนะเป็นท่อคือทูบูลินไดเมอร์ได้รวมอยู่ในนี้แล้ว13อันนึกออกไหมฮะนะคะแล้วเป็นท่อไมโครทิบูแล้วแล้วเอา2ท่อมาวางด้วยกันเขาเรียกว่าดับเลตไมโครทิบูดับเลตนะคะนี่สิลองนับสิคะมีกี่คู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คู่เขาเรียกว่า9 pair of microtubule doublet นะคะ plus 2บวก2 9คูณ2บวก2นี่คณิตศาสตร์ตามนี้เลย9คูณ2บวก2ก็คือ9รอบๆแล้วทำไมต้องบวก2เพราะมันมีอยู่เซ็นเตอร์เขาเลยขอเขียนแยกออกมานะคะ9คูณ2บวก2ตัวนี้เป็นชาร์ปคณิตศาสตร์แล้วนิสิตต้องดูว่าไอ้เขียวๆตัวนี้คณิตศาสตร์ก็คือไดเนอินนะคะไดเนอินซึ่งตรงนี้เดี๋ยวครูจะพูดอีกทีหนึ่งใน lab นะคะซึ่งจะมี inner dynein กับ outer dynein นะคะซึ่งมอเตอร์เป็นมอเตอร์โปรตีนนะคะนิสิตมอเตอร์โปรตีนตัวนี้จะทำหน้าที่ในการที่เขาจะเดินแล้วก็ดันนะคะทำให้ซีเลียเนี่ยท่อ2ท่อเนี่ยเกิดการสีกันนะคะอันนึงขึ้นอันนึงลงแล้วก็ทำให้เกิดการโบกพัดโบกซ้ายโบกขวานะคะเนี่ยเขาจะเดินเหมือน2ท่อที่โดนโปรตีนเดินเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามองเข้ามาตรงจุดที่พลาสมาเมมเบรนกำลังยื่นออกไปจากแนวปกติตรงนี้เขาเรียกว่า transition zone ตรง transition zone เนี่ยนะคะจะอยู่เหนือต่อ basal body basal body จะอยู่ข้างล่างนะคะ transition zone เนี่ยถ้าเกิดตัดอันนี้ออกมาเนี่ยจะพบว่าเขามี9 pair of microtubule doublet แต่ไม่มีตัวตรงกลางเซนเตอร์ตรงนี้หายไปเราจะเขียนว่า9คูณ2ค่ะ9คูณ2แต่ไม่มีบวก2เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาเขางอเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่ให้พื้นที่ว่างๆนะคะถ้าฟรีทำให้มันงอซ้ายงอขวาได้สะดวกเนี่ยตรง transition จะเป็นแบบนี้นะ9คูณ2นะคะอันนี้9คูณ2บวก2นะคะดูต่อ basal body เข้ามานะคะ basal body เนี่ยจะพิเศษนะคะกับ ciliary rootlet เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมนะคะbasal body ถ้าตัดขวางมาปั๊บตรงนี้จะไม่ใช่ doublet แต่จะเป็น triplet ก็คือ3ท่อนะคะหน้าตาคุ้นๆไหมคล้ายกับตัว centrio ไหมคะคล้ายๆเลยนะคะนี่ไงมันถึงได้เป็นเซนเตอร์ในการควบคุมซีเลียงนะคะให้งอยังไงหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะนิสิตนี่คือ3วง3ท่อแล้วก็เอา3ท่ออย่างเงี้ย9 set of microtubule triplet เนี่ยมาเรียงกันตรงนี้ก็คือ basal body ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะเรามาดูภาพ EM เป็นภาพ SEM ของเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจนี่คือซีเลียค่ะนิสิตซีเลียไว้โบกพัดโบกพัดสิ่งของที่อยู่ภายนอกเซลล์นะคะและนี่ก็คือพอเอาซีเลียมาตัดชึบนะคะนี่เป็นภาพ TEM นะคะให้เห็นอ้ออาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงชาร์ปนี่คือตรงนี้ชาร์ปอันนี้คือ basal body อันนี้คือ ciliary rootlet เห็นไหมคะซึ่งทั้ง3ส่วนมีไมโครทิบูลทั้งนั้นแหละนะคะเรามาดูชาร์ปปุ๊บอาจารย์บอกตัดมาจำได้ไหม doublet นับ doublet ตรงนี้นะคะ9ชุดแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไร2อัน2ท่อนะคะนี่ก็คือเนี่ยค่ะเขาจะเขียนเลยนะคะว่าเกิดจาก microtubule doublet 9 total
มี9เซตเห็นไหมคะตรงนี้แต่ในขณะที่อะไรคะเซลลูลาร์บอดี้เกิดจากอะไรคะไมโครทิบูลทริปเลต9 total เห็นไหมคะก็คือมี3ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดมากนะคะนิสิตมี3ท่อนิสิตก็จินตนาการหน่อยนะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะนิสิตช่วยๆกันหน่อยนะคะจินตนาการให้เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งหมด9เซตไม่มีคู่ตรงกลางโอเคนะคะนี่คุณครูมีภาพที่เป็น SEM แล้วเขาถ่ายออกมาแล้วเขาก็ใส่สีสันสวยงามให้ดูน่าเรียนนะคะนิสิตนี่คือเซลล์เยื่อบุท่อทางเดินหายใจนะคะเซลล์เยื่อบุท่อทางเดินหายใจเนี่ยนิสิตดูนะคะนี่ basement membrane นะคะนี่เป็น columnar cell นี่เป็น apical surface และขนข้างบนนี้ก็คือ cilia เห็นไหมคะนิสิตมันยื่นออกมาจากเซลล์จริงๆเลยในนี้นะคะในภายนี้ก็เห็นไซโตพลาสม์นะคะเห็นนิวเคลียสนะคะนิสิตตรงนี้มันจะเหมือนมีนิวเคลียสสูงๆต่ำๆมันเหมือนกับเซลล์มีหลายชั้นแต่จริงๆเซลล์มันชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวนิสิตจะได้เรียนฮิสโตโลจีอย่างละเอียดละออเลยในบทของ respiratory ครูไม่แย่งเขาสอนนะคะครูก็จะพูดให้เห็นซีเลียเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นภาพทางฮิสโตโลจีที่ถ่ายด้วย H&E นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเซลล์เมือกนิสิตเซลล์เมือกเขาเรียกว่า goblet cell เห็นไหมคะเขาจะหลั่งเมือกออกมาเวลาเจอฝุ่นนะเวลาเจอฝุ่นหรือมีความระคายเคืองปั๊บนะคะเซลล์ goblet เนี่ยจะรีบหลั่งเมือกเหนียวๆออกมาเลยค่ะแล้วจับฝุ่นเอาไว้แล้วลองคิดดูสิว่าเราหายใจไปเนี่ยมีฝุ่น PM อย่างเงี้ยนะคะฝุ่น PM หรือก็กระตุ้นใช่ไหมก็หลั่งเมือกออกมาแล้วถ้าเกิดเราไม่ไอออกมาเมือกไม่เต็มลำคอล่ะค่ะก็ต้องเต็มลำคอถูกไหมก็ต้องลงไปในปอดอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดซีเรียเราแข็งแรงถูกไหมคะเขาจะโบกพัดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็รู้สึกคอเหนียวๆเราก็จะไอออกมานะคะบางครั้งทำให้เรารู้ตัวเรากินยาแก้ไอเราใส่แมสอะไรให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะคะทำให้เราไม่มีฝุ่นเข้าไปในปอดเป็นตัวดักจับเชื้อโรคเป็นกลไกที่ดีเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าใครสูบบุหรี่นะซีเรียตัวนี้จะไม่ทำงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะเสี่ยงกับการเป็นโรคปอดได้มากนะคะนิสิตก็เห็นละนี่เป็นภาพจริงอันนี้เป็นภาพไดอะแกรมที่วาดเรียนแบบมาให้เห็นขนซีเลียแล้วก็การหลั่งของ goblet cell หลั่งมิวคัสนะคะ goblet goblet cell นะคะนี่เป็นเซลล์ในท่อหลอดลมนะคะหลอดลมในส่วนต่อมานะคะครูจะพูดอีกฟังก์ชันนึงของไมโครทิบูลคือการทำการขนส่งสารผ่านแอ็กซอนในเซลล์ประสาทนะคะก่อนอื่นเลยที่ครูจะไปพูดถึงแอ็กซอนคาร์โก้ทรานสปอร์ตคุณครูก็อยากให้นิสิตนึกถึงเซลล์ประสาทก่อนนิสิตคงพอจะเห็นภาพมาบ้างเนาะเซลล์ประสาทภาษาอังกฤษว่านิวรอนนะคะนิสิตนิวรอน neuron นะคะนิวรอนเนี่ยจะประกอบด้วยโซมาหรือเซลล์บอดี้ซึ่งมีนิวเคลียสบรรจุอยู่มีเดนไดรท์เป็นโปรเซสเยอะแยะเลยนะคะเดนไดรท์มีได้จำนวนมากแล้วก็มี1แอ็กซอน1แอ็กซอนนะคะแล้วก็อาจจะยาวมากยาวน้อยแล้วแต่ว่าเส้นประสาทนั้นจะยาวมากหรือน้อยนะคะตัวนี้เป็นไมลินชีทนะคะชวานเซลล์มาหุ้มแล้วชวานเซลล์ก็จะสร้างไมลินชีทมาหุ้มนะคะไมลินชีทที่สร้างจากชวานเซลล์เนี่ยก็จะมีช่องว่างเรียกว่าโนดออฟแดนเวียยาวไปตามทางของแอ็กซอนจนไปถึงแอ็กซอนเทอร์มินัสหรือปลายของแอ็กซอนที่จะมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกทางปลายเพื่อที่จะสแนปไม่ว่าจะเป็นสแนปกับเซลล์ประสาทตัวอื่นหรือเป็นสแนปกับกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อหดและก็หดตัวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นการทำงานของเซลล์ประสาททีนี้ครูจะไม่ลงดีเทลในทุกส่วนแต่ครูจะโฟกัสตรงนี้ค่ะนิสิตตรงแอ็กซอนนิสิตเห็นไหมคะนี่ก็คือตัวนิวรอนนะคะก็จะมีนิวเคลียสนะคะแล้วก็นิวรอนเนี่ยเป็นเขาต้องสร้างนิวโรทรานสมิเตอร์ซึ่งนิวโรทรานสมิเตอร์หลายตัวเลยเป็นเปปไทด์หรือเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยออแกเนลที่เด่นมากๆเลยของเขาคือ ER กอจาย ER กอจายตรงนี้เขาทำจุดๆตรงนี้ให้รู้ว่าเป็น RAF ER ตรงนี้ทำเส้นเรียบๆตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นกอจาย apparatus นะคะอ่ะแล้วก็เราคุยกันเยอะแล้วเรื่องนี้ครูจะไม่พูดซ้ำแต่เห็นภาพนี้ก็พอละ vesicle เห็นไหมคะซึ่งบรรจุตัวนิวโรทรานสมิเตอร์ถูกลำเลียงและจะต้องลำเลียงไปให้ถึงปลายนะคะอ่ะไปดูนะคะเข้ามาถึงค่ะก็จะมีมอเตอร์โปรตีนมารับมอเตอร์โปรตีนตัวนั้นคือไคเนซินนะคะนิสิตไคเนซินไคเนซินจะเป็นมอเตอร์โปรตีนที่เป็น
plus end directed วิ่งเข้าหา plus end นะคะไคเนซินมีลักษณะเป็นเท้า2เท้าแล้วก็หัว1หัวนะคะนิสิตทีนี้นิสิตดูนะคะตัวไคเนซินเนี่ยเท้าของเขาเนี่ยจะเกาะอยู่บนท่อของไมโครทิบูโดยปกติเขาจะยังไม่เกาะจนกระทั่งเขาได้เวสิคเคิลของนิโรทรานสมิเตอร์มากระตุ้นมาจับแล้วพอเขาจับได้แล้วเขาจะลงมาเกาะทันทีเช่นรูปนี้เขาลอยอยู่พอเขาจับได้แล้วปุ๊บเขาจะลงกายมาเป็นรูปนี้คือลงมาที่ถนนไมโครทิบูทันทีโอเคไหมคะแล้วนิสิตก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสายไมโครทิบูเนี่ยตรงนี้เป็นขั้วลบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยตัวนี้เป็นขั้วบวกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะนิสิตดูนะคะตัวไคเนซินหรือว่า plus n directed motor protein รับเวสิคเคิลมาเขาก็เกาะกับสายไมโครทิบูแล้วเขาก็เดินค่ะขาที่1เดินขาที่2เดินตรงนี้เขาเรียกว่า hand over hand mechanism นะคะ hand over hand mechanism คือมือไขว้มือนั่นเองนะคะเดินไปหาขั้วบวกเดินไปเรื่อยๆพอไปถึงขั้วบวกรู้ค่ะว่าถึงแล้วฉลาดมากปล่อยเลยค่ะ releaseตัวนิวโรทรานสมิเตอร์ออกไปแต่ตัวเวสิเคิลซึ่งเป็นโปรตีนที่ประกอบไปเป็นเวสิเคิลตัวนี้มันเป็นส่วนของกอลจายใช่ไหมต้องรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เซลล์ประหยัดมากนะคะสมาร์ทจริงๆเซลล์ประสาทเรานะคะเขาก็เอาเวสิเคิลเปล่าๆหรือโปรตีนในส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะคะก็จะเจอกับไดเนอินนิสิตไดเนอินนิสิตได้ยินชื่อไดเนอินมาหลายรอบแล้วนะนิสิตมันเป็นโปรตีนที่วิ่งเข้าหาขั้วอะไรคะจำได้ไหม TikTok นะคะก็คือ minus n directed motor protein หรือ cytoplasmic dynein นั่นเองค่ะนิสิตพอเขาได้ vesicle เปล่าเสร็จนะคะตอนแรกเขาลอยอยู่ค่ะพอเขาจับกับ vesicle เปล่าเสร็จปุ๊บค่ะลงเกาะถนนเลยแล้วก็เดินด้วย hand over hand mechanism นะคะเดินกลับแล้วก็ recycle เอา vesicle มาคืนกอใจ apparatus เห็นไหมคะครูให้คำศัพท์หน่อยได้ไหมนะคะอย่าโกรธกันนะคะคำศัพท์ที่เดินจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเพื่อไปส่งสารเขาเรียกว่า anterograde transport แปลว่าการเดินไปข้างหน้าทำโดยมอเตอร์โปรตีนที่ชื่อว่าไคเนซินนะคะส่วนการเดินกลับเข้าสู่ศูนย์กลางของเซลล์มันขากลับนะคะในยูเทิร์นนี่ขากลับนะคะการเดินกลับนี้เขาเรียกว่า retrograde transportนะคะ retro แปลว่าย้อนหลังนะคะ retrograde transport นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำด้วยมอเตอร์โปรตีนที่ชื่อว่าไดเนอินนะคะแล้วพอนิวโรทรานสมิเตอร์รีลีสเสร็จก็จะถูกรับโดยเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทอื่นหรือถ้าเป็นเซลล์กล้ามเนื้อก็จะถูกรับด้วยกล้ามเนื้อใช่ไหมคะมอเตอร์พอยต์ของกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้ก็คือสายไมโครทิบูทำหน้าที่เป็นแกนกลางของแอ็กซอนและทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์โปรตีน2ตัวคือไคเนซินและไดเนอินในการขนส่งนิวโรทรานสมิเตอร์นะคะเราไปดูวิดีโอประกอบภาพที่อาจารย์พูดกันนิดนึงนะคะเพื่อความเข้าใจค่ะนิสิตวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่เขาจัดทำขึ้นมานะคะเพื่อให้เห็น environment ภายในเซลล์ประสาทนะคะเดี๋ยวครูจะพากไปด้วยนะคะนิสิตลองดูนะคะแสงที่วูบวับสวยงามเนี่ยนะคะน่าตื่นเต้นมากเลยก็คือการส่งกระแสประสาทค่ะเนี่ยแหละค่ะคือการเดินทางของนิวโรทรานสมิเตอร์แล้วก็ส่งกระแสประสาทผ่านแอ็กซอนของนิวรอน neuron นิวรอนเนี่ยก็คือ nerve cell เซลล์ประสาทนะคะเห็นไหมคะเขาก็มี process ยาวๆตรงนี้กลมๆเนี่ยคือตัวเซลล์เขาเรียกโซมาเซลล์บอดีนะคะแล้วก็ process ที่ยื่นออกมาพวกนี้นะคะก็เป็นเดนไดรต์กับนิวรอนกับเดนไดรต์กับแอ็กซอนนะคะนิสิตแล้วเขาก็ส่งกระแสแบบรวดเร็วแบบในรูปเนี่ยนะคะเรามาดูดีกว่าว่าภายในเซลล์เนี่ยเขาสร้างอะไรบ้างภายในเซลล์เนี่ยเกิดเหตุการณ์เยอะแยะเรากำลังเข้าไปในเซลล์แล้วนะคะนิสิตเราตามเข้าไปนะโอ้นี่กำลังผ่านเซลล์เมมเบรนนิสิตนี่นะคะเซลล์เมมเบรนแล้วก็มีรูใช่ไหมชาแนลใช่ไหมคะเราจะเป็นเหมือนไอออนตัวหนึ่งค่ะนิสิตเราตามเป็นไอออนเข้าไปผ่านไอออนเกตชาแนลปุ๊ดเข้าไปเขาก็แนะนำนะคะมีโปรตีนอยู่หลายตัวภายในเซลล์ค่ะ TRNA synthase ตัวนี้นิสิตลองดูนะคะเขายกตัวอย่างว่าโปรตีนทุกตัวที่ถูกสร้างมาภายในเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีโครงสร้าง3มิติ
อาจจะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้แต่เกิดจากการขดกันของอะมิโนนะคะที่เกิดการโฟลดิ้งการโฟลดิ้งเกิดไหนๆจำได้ไหมนะคะคือ RER ไงนะคะแล้วก็มีการ modification ในกอจายด้วยถูกไหมคะเนี่ยค่ะนิสิตเนี่ยก็คือโปรตีนหลากหลายชนิดดูสิรูปร่างแตกต่างกันหมดเลยนะคะเขาทำสวยงามมากมีแอคตินนะคะฟอสโฟฟุกโตไคเนสก็เป็นพวกเอนไซม์ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายเลยอู้นี่คือโปรตีนที่ล่องลอยอยู่ในไซโตพลาซึมนิสิตจะต้องดูนะคะว่ามันเยอะมากเลยมันคลาวดีนิสิตแล้วก็โปรตีนแต่ละตัวที่มีรูปร่างเฉพาะมีหน้าที่เฉพาะเขาก็ทำงานของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วนิสิตลองนึกภาพสิคะว่าโปรตีนที่หนาแน่นขนาดเนี้ยเดี๋ยวครูจะพูดนิดนึง environment ที่หนาแน่นไปด้วยโปรตีนขนาดนี้แล้วโปรตีนแต่ละตัวก็มีขั้วนะบางตัวมีขั้วมากขั้วน้อยบางตัวไม่มีขั้วนะคะแต่โปรตีนที่มีขั้วกันเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดไปจับกันล่ะเกิดไปจับกันแล้วเขาก็เกิดตกตะกอนก็เหมือนเป็นการบล็อกซึ่งกันและกันก็ทำให้โปรตีนทำหน้าที่ไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆมีโรคในเชิงโมเลกุลเนี่ยโรคเช่นอัลไซเมอร์นะคะก็จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะนะคะเกิดพลาเกิดอะไรเดี๋ยวกลุ่มที่ไปทำเคสสตัดดี้อัลไซเมอร์เราจะต้องมาคุยกันนะคะอ่ะทีนี้แต่ว่าปรากฏการณ์นี้ในภาวะปกติจะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะมีโปรตีนอยู่ตัวนึงเรียกว่าโปรตีโอโซมโปรตีโอโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้โปรตีนหลายๆตัวมาจับตัวกันค่ะนะคะนิสิตดูนะคะก็เขาก็เนี่ยนะคะนี่ก็คือตัวโปรตีโอโซมทีนี้เรามาดูนะคะโปรตีนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะโปรตีนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ล่องลอยอยู่เยอะตอนนี้เราจะก้าวเข้ามาสู่ในช่วงของการแพ็คกิ้งนะคะผ่าน ER กระจายสร้างนิโรทรานสมิเตอร์ได้โฟลดิ้งโมดิฟิเคชันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วกำลังแพ็คกิ้งนะคะการแพ็คกิ้งต้องใช้โปรการสร้างเวสิเคิลการแพ็คกิ้งคือการสร้างเวสิเคิลนะคะใช้โปรตีนอะไรจำได้ไหมคะใช้โปรตีนแคลทรินนิสิตจำได้ไหมคะแคลทรินหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนะคะนี่นิสิตดูนะคะนะที่ออกมาจากกอจายปุ๊บออกมาจากกอจายอัพพาราตัสปุ๊บต้องมีเนี่ยค่ะ3ขาเห็นไหมคะเขียวๆ3ขาตัวเนี้ยมาฟอร์มเขาเรียกตาข่ายนะคะนี่ไงโปรตีนแคลทรินที่ครูบอกนะครูสอนไปแล้วนะคะก็ทบทวนให้นะคะเขาก็มาฟอร์มตาข่ายนิสิตมาฟอร์มตาข่ายแล้วทำให้เกิดเป็นถุงเวสิเคิลแล้วก็ขนส่งไปพอขนส่งไปถึงจุดปลายที่เป็นแอคซอนเขาก็รีลีสแคลทรินรีลีสออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเวสิเคิลตัวเนี้ยก็จะถูกจับโดยโปรตีนมอเตอร์โปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรจำได้ไหมไคเนซินหรือ plus n directed motor protein ถูกจับไว้นะคะนิสิตก็มีขา2ขาแล้วก็มีหัวที่จับเอาไว้แล้วนี่เส้นสีเขียวตัวนี้ก็คือไมโครทิวบูนะคะซึ่งเป็นเหมือนถนนนะคะให้มอเตอร์โปรตีนตัวนี้เดินไปนะคะแล้วในการเดินเนี่ยนะคะโอ้โหเดินไปเขาจะใช้เนี่ยขาหนึ่งข้ามอีกขาหนึ่งเนี่ยนะคะชื่อไคเนซินมาแล้วนะคะขาหนึ่งข้ามอีกขาหนึ่งเขาเรียกว่า hand over hand mechanism นะคะนิสิตแล้วนิสิตต้องดูนะคะพอเราโฟกัสเข้าไปเนี่ยว่าเวลามันเดินเนี่ยมันใช้ ATP ในการเดินนะดูนะคะทีนี้นิสิตลองดูก่อนนะคะเนี่ยตอนที่ไคเนซินเนี่ยมาจับเขาตอนแรกไคเนซินเขาลอยอยู่ในไซโตพลาซึมนะคะพอเขามาจับกับเวสิเคิลเขาก็รู้ตัวเลยว่าเขาต้องเอาขาเขาเนี่ยนะเขาขอโทษเขาต้องเอาเฮดของเขาเนี่ยนะคะเอาเฮดของเขามาเกาะกับไมโครทิบูแล้วนะคะเขามี2เฮดนะคะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเขาก็ทำแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แมคคานิซึมแล้วก็มีไอสีที่เป็นแสงวาบๆสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้คือเป็นตัวแทนของ ATP เขาใช้ ATP มาเกาะทำให้มันยึดแน่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ข้ามก็เป็นไฮโดรไลซิสของ ATP นะคะก็ทำให้มอเตอร์โปรตีนตัวนี้เดินไปเรื่อยๆไปสู่ปลายของแอคซอนนะคะเห็นไหมคะบางครั้งค่ะหลุดบางครั้งก็มีการหลุดได้ค่ะนิสิตเนี่ยหลุดแล้วก็เกิดได้เขาศึกษาแล้วนะคะเขาก็รู้ตัวว่าเขาต้องกลับเข้ามาเกาะใหม่ค่ะนิสิตเก่งขนาดนั้นเลยนะคะอ่ะแล้วก็เกิดแฮนด์โอเวอร์แฮนด์เอาไปว่าเขาทำหน้าที่ของเขาก็ขนส่ง
เวสิเคิลที่บรรจุนิวโรทรานสมิเตอร์ไปเรื่อยๆไปหาปลายขั้วบวกนิสิตขานิสิตจะเห็นว่าโอ้โหอาจารย์มันค่อยๆเดินอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วภาพเนี้ยเป็นภาพที่เขาทำให้เราเห็นรายละเอียดแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงมิลลิเซคันด์เลยค่ะนิสิตคือเร็วมากนะคะเราคิดดูสิเราอยากจะยกมือเนี่ยแป๊บเดียวเรายกละแล้วคิดดูว่าเนี่ยเนิร์ฟพวกนี้ต้องส่งนิวโรทรานสมิเตอร์เร็วขนาดไหนนะคะสมองสั่งการนะคะทีนี้นิสิตก็ต้องรู้ว่านี่คือการทำงานในภาวะปกติของเซลล์นะคะค่ะสำหรับการบรรยายในพาร์ทของไมโครทิวูนี้ครูก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านิสิตคงได้รับความสนุกสนานและความเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ครูมีเวิร์กชีทให้ทำค่ะนิสิตค่ะครูมี2อันค่ะอันแรกนะคะเป็นการทบทวนความรู้โดยการให้นิสิตไปเติมข้อความเข้าไปในไฟล์เวิร์กชีตอันนี้สามารถหาเนื้อหาได้จากเลคเชอร์นะคะ PowerPoint ทำไมครูต้องให้น้องเขียนรู้ไหมเพราะครูอยากให้น้องจำได้เขียนถูก ก็เขียนไปนะคะสู้ๆนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะเป็นพาร์ทที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆแล้วนะคะเป็นงานที่ท้าทายแรงนิสิตของครูทุกคนต้องฝึกทำและครูเชื่อว่านิสิตทำได้คือครูจะให้นิสิตอ่านเปเปอร์ค่ะเปเปอร์นี้นะคะเป็นเปเปอร์รีวิวที่เกี่ยวข้องกับคาร์ทาเจเนอร์ซินโดรมคาร์ทาเจเนอร์ซินโดรมเนี่ยเป็นโรคที่มีความผิดปกติของซีเลียนะคะโดยที่เป็นไมโครทิบูและโครงสร้างอื่นๆภายในแกนของซีเลียที่ครูสอนไปแล้วนิสิตสแกน QR โค้ดตัวนี้นะคะเอาฟูลเปเปอร์มาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นิสิตอ่านเปเปอร์เพเชียน1คือผู้ป่วยคนที่1ครูได้ก๊อปรูปของเขามาแล้วแล้วคุณครูก็ให้นิสิตเอาลูกศรมาชี้เห็นไหมคะครูจะบอกว่าให้นิสิตทำลูกศรชี้เนี่ยวงกลมหรือชี้ลูกศรบริเวณที่มีความผิดปกตินิสิตลองดูซิว่าเอซีเลียเขาผิดปกติอย่างไรนะคะแล้วเขาก็จะให้เขียนคำว่าผิดปกติอย่างไรแล้วก็ทำลูกศรชี้แล้วก็เป็นการทดสอบว่านิสิตดูรู้เรื่องหรือเปล่านะคะแล้วอาการของผู้ป่วยรายที่หนึ่งเนี่ยเขามีอาการยังไงบ้างนะคะผิดปกติที่ไหนอาการเขาเป็นยังไงความผิดปกติเขาคืออะไรทำแบบนี้ในผู้ป่วย8รายนิสิตจะพบว่าไอ้คาทาเจเนอร์ซินโดรมเนี่ยหรือความผิดปกติของซีเลียเนี่ยมีรูปแบบและการแสดงของอาการที่หลากหลายนะคะก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะคะยังไงครูฝากด้วยนะคะนิสิตเกิดทำเสร็จแล้วนะคะนิสิตง่วงนะนิสิตง่วงก็พักก่อนนะคะ to be continued later นะคะนี่งานหนักพอสมควรเลยอย่านอนดึกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักษาสุขภาพให้ดีนะคะลูกศิษย์ของครูทุกคนค่ะก็ขอบคุณ